สำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราทุกคนเนี่ยคงมีอุปกรณ์อย่างเช่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยเกือบทุกคนแล้วซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องของการใช้ไอทีเนี่ยเราก็มักจะคิดถึงว่าเราต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์พอมาถึงที่ทำงานเราก็ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับมีปรินเตอร์มีคีย์บอร์ดมีเมาส์นั่งทำงานไปตกเย็นกลับบ้านที่บ้านก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกันเมื่อต้องการจะทำงานที่บ้านเราก็ต้องเอาข้อมูลหรือสิ่งต้องการทำงานจากที่ทำงานนะครับเซฟใส่ทรัมไดร์ไปหรือเซฟใส่ external hard drive ไปแล้วก็กลับไปทำที่บ้านกลับไปทำที่บ้านเสร็จก็ต้องเซฟงานกลับมาที่โรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็น bring your own device หรือ BYOD BYOD ก็คือการที่ปัจจุบันเนี่ยขนาดของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันก็เหลือประมาณขนาดแค่นี้ดังนั้นแทนที่เราจะต้องมีคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับที่ทำงานก็จะมีที่บ้านก็มีเราก็ลดขนาดของคอมพิวเตอร์ลงเนี่ยนะครับให้เหลือเพียงอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้นะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กๆหรือเป็นแท็บเล็ตจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราต้องการจะทำงานทางด้านไอทีเนี่ยนะครับเราก็เพียงแต่เอาอุปกรณ์เราเนี่ยติดตัวไปเมื่อเรากลับไปที่บ้านเราก็พกตัวเนี้ยกลับไปที่บ้านก็ทำงานที่บ้านทำงานที่บ้านเสร็จเรียบร้อยเรามาทำงานที่โรงเรียนหรือที่มหาวิทยาลัยแล้วก็นำไปตัวนี้มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามาทำงานที่มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนที่สถานศึกษาดังนั้นสถานศึกษานะครับหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์อะไรให้มันวุ่นวายมีเพียงแต่โต๊ะทำงาน1ตัวก็พอแล้วนะครับอาจารย์หรือบุคลากรก็สามารถทำงานได้พันลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของ BYOD ซึ่งก็จะมีข้อดีหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือองค์กรนะครับไม่ต้องไปตระเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อีกแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายกับองค์กรพนักงานต่างๆหรือบุคลากรทางการศึกษาครูอาจารย์นะครับก็นำอุปกรณ์ของตัวเองมาได้เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องเซฟข้อมูลใส่ external hard drive เอากลับไปที่บ้านโหลดขึ้นมาทำงานเสร็จเซฟกลับมาใหม่วุ่นวายไปหมดข้อ2มีความสะดวกสบายครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นเครื่องของเราเองไม่ต้องไปกังวลว่าเอ็กเครื่องนี้เนี่ยนะครับเราต้องไปแชร์กับใครไหมเพราะว่าเราเจอปัญหาหลายๆครั้งเช่นบางครั้งเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าเครื่องนี้นะครับอาจต้องใช้กันร่วมกันหลายคนบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะลงโปรแกรมไว้อีกท่านหนึ่งมาไม่ทราบก็ลบทิ้งไปหรือเอาโปรแกรมมาเล่นติดไวรัสเข้าไปอีกปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะลดลงไปได้ในเวลาเดียวกันเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งเราคงทราบดีว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราซื้อเครื่องมาตอนนี้นะครับเดือน2เดือนก็ตกรุ่นไปละดังนั้นถ้าองค์กรหน่วยงานเนี่ยต้องมาคอยปรับปรุงคอมพิวเตอร์ใหม่ๆซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ๆให้ทันสมัยตลอดเวลาเนี่ยนะครับองค์กรหรือหน่วยงานก็จะใช้งบประมาณเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นบุคลากรเช่นอาจารย์หรือนักศึกษาหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็ทำให้เราได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บางท่านเนี่ยถนัดการใช้เครื่อง Macintosh บางท่านถนัดการใช้ Windows บางท่านถนัดใช้แท็บเล็ตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานก็ไม่ต้องไปตระเตรียมคอมพิวเตอร์หลากหลายนะครับบุคลากรก็นำเอามาเองใช้เสร็จก็เอากลับไปที่บ้านนะครับก็เป็นข้อดีข้อเสียมีไหมมีครับอย่างแรกคือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่าพอเราดำเอาอุปกรณ์นะครับกลับไปที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังให้ดีตัวอย่างเช่นเรากลับไปที่บ้านเราจะทำงานไปนะครับหรือเราไปเล่นเกมหรือทั้งไปโหลดโปรแกรมอะไรมาแล้วอาจจะมีเรื่องของไวรัสหรือมีเรื่องของสิ่งที่ไม่ปรารถนาเนี่ยนะครับเช่นไวรัสก็ตามมาลแวร์ก็ตามเนี่ยติดมากับเครื่องนั้นแล้วเมื่อนำเอาเครื่องนั้นกลับมาที่ทำงานไอ้เจ้าไวรัสหรือสิ่งที่ไม่ปรารถนาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมาแพร่กระจายในองค์กรเราก็ทำให้เราเกิดปัญหาขึ้นในการทำงานดังนั้นถ้าเกิดเราตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็น BYOD ได้นะครับมันก็ต้องมีมาตรการที่เราจะต้องทำให้คนที่นำอุปกรณ์เนี่ยนะครับกลับไปที่บ้านแล้วกลับมาใช้ทำงานนะครับระมัดระวังในการที่เราจะต้องไม่ไปติดตั้งโปรแกรมแปลก
หรือจะต้องมีระบบแอนตี้ไวรัสที่ดีในการที่เราจะต้องปกป้องเครื่องเพราะคราวนี้เวลาที่มีปัญหาเนี่ยนะครับไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะในบ้านเท่านั้นแต่จะกลับมามีปัญหาที่ทำงานด้วยในเรื่องของอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายแต่บางครั้งบุคลากรเนี่ยนะครับหรือคนทำงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความรู้กับอุปกรณ์ที่หลากหลายต่างๆเหล่านั้นมากนักนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ใช้เนี่ยก็จะไม่ค่อยทราบว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับมีความซับซ้อนอย่างไรโดยมากก็เป็นผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับบางทีเนี่ยเราก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเราเนี่ยเป็นเครื่องของเราเองนะเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้มีปัญหาเราก็ต้องไปทำการซ่อมแซมปรับปรุงให้มันดีขึ้นซึ่งถ้าแต่เดิมเนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่องขององค์กรเนี่ยองค์กรก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ดังนั้นองค์กรก็ต้องมีมาตรการหรือมีข้อตกลงบางหน่วยงานก็อาจจะลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรบางหน่วยงานก็อาจจะเป็นลักษณะที่สนับสนุนในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของค่าตอบแทนบางอย่างเพราะว่าทั้งองค์กรก็ได้ประโยชน์จากการที่ไม่ต้องไปลงทุนคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆบุคลากรก็ได้ประโยชน์ตรงที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องมาตกลงกันให้ดีข้อเสียประการสุดท้ายของระบบ BYOD คือในเรื่องของระบบเครือข่ายเมื่อบุคลากรนะครับนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในที่ทำงานนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าบุคลากร1คนเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่แท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียว1คนเนี่ยตอนนี้ต้องมีอุปกรณ์ติดตัวมาผมว่าอย่างน้อยก็ทั้ง 2-3 อย่างนะแต่อย่างเช่นอาจจะมีแท็บเล็ตมีสมาร์ทโฟนนะครับบางท่านก็มีโน้ตบุ๊กมาด้วยเพราะนั้นระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับจะต้องออกแบบให้รองรับระบบที่เข้ามาพร้อมๆกันนะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเรามีเฉพาะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วก็มีเน็ตเวิร์กที่รองรับเพียงคอมพิวเตอร์1เครื่องถ้าองค์กรทั้งองค์กรมีคอมพิวเตอร์100เครื่องแล้วก็ออกแบบให้เครือข่ายรองรับที่100เครื่องก็พอแล้วแต่พอเป็นลักษณะของ BYOD เนี่ยนะครับบุคลากร1คนเนี่ยอาจจะมีแท็บเล็ต1เครื่องมีสมาร์ทโฟน1เครื่องโน้ตบุ๊กอีก1เครื่องมีทั้งหมด3เครื่องนะครับงั้นถ้าเกิดมีบุคลากรทั้งหมด100คนระบบเน็ตเวิร์กก็ต้องรองรับประมาณสัก300 device ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาดังนั้นในระบบของ BYOD ปัจจุบันองค์กรหลายองค์กรนะครับก็นิยมใช้ระบบนี้ซึ่งทำให้องค์กรก็ประหยัดทรัพยากรในการต้องไปลงทุนกับระบบ IT โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับบุคลากรก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเองไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการใช้ร่วมกับผู้อื่นการทำงานก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านก็ตามต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทำให้การพัฒนาเรื่องของ IT โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานี่นะครับทำงานได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีอันนึงนะครับซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษาครับในเรื่องของ BYOD นะครับหรือ Bring Your Own Device ก็หมายถึงการที่เรานำเอาอุปกรณ์ IT ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนของเราเองมาทำงานหรือทำงานได้โดยที่องค์กรหน่วยงานนั้นไม่ต้องไปลงทุนเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรท่านนั้นซึ่งก็จะมีข้อดีหลายประการนะครับองค์กรก็ประหยัดงบประมาณได้บุคลากรก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้องค์กรไม่ต้องไปจัดหาหรือไม่ต้องที่จะต้องไปลงทุนบุคลากรก็ไม่ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นนะครับใช้ของตัวเองได้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีส่วนข้อเสียก็คงเป็นในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่าเมื่อเราอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้กลับไปใช้ที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยไวรัสหรือมัลแวร์ต่างๆซึ่งปัจจุบันมีมากมายนะครับก็สามารถจะติดเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตของเราได้แล้วเมื่อเรากลับมาที่ทำงานนะครับไอ้เจ้าไวรัสเหล่านั้นนะครับก็จะมาแพร่กระจายในที่ทำงานของเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะต้องมาดูแลเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยหรือในเรื่องของระบบเครือข่ายก็จะเป็นความสำคัญตามมาแต่ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้การทำงานด้าน IT
ดยเฉพาะไอทีเรื่องการศึกษานี่นะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วใช้งบมาในการทำงานไม่มากนักนักเรียนเองก็สามารถจะมีระบบ BYOD ได้คือมีแท็บเล็ตกลับไปที่บ้านก็เรียนได้เรียนเสร็จกลับมาที่โรงเรียนก็มาตอบคำถามคุณครูหรือมาทำการบ้านหรือมาส่งการบ้านได้เราก็สามารถจะประยุกต์ใช้ระบบนี้นะครับในการศึกษาได้หลายอย่างด้วยกันเลยครับ